อีกเรื่องนึงที่ตอนนี้เนี่ยทั่วโลกส่งกำลังใจไปให้ที่โมร็อกโกนะครับหลังจากที่มีแผ่นดินไหวขนาด 6.8 ซึ่งรุนแรงมากตัวเลขของผู้เสียชีวิตณเช้าวันนี้ทะลุไปที่ 2,122 ศพแล้วนะครับคุณผู้ชมครับถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันที่9กันยายนของไทยมีเหตุการณ์ก็คือแผ่นดินไหวเกิดขึ้นแล้วก็บ้านเรือนจำนวนมากพังลงมาแล้วคนที่เสียชีวิตก็เกิดจากการที่ถูกอาคารนี่แหละครับถล่มทับนะครับจากการตรวจสอบในตัวเลขของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บเนี่ยเพิ่มขึ้นทุกวันเพราะช่วยได้ส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่อยู่ใต้อาคารมันต้องทำงานแข่งกับเวลาอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ย 2,122 ศพแล้วและตัวเลขผู้บาดเจ็บอีก 2,400 คนด้วยกันนะครับแนวโน้มทั้งคนตายและคนบาดเจ็บจะพุ่งสูงขึ้นมากกว่านี้เพราะยังมีอีกหลายจุดที่เข้าไม่ถึงยังมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังเคลียร์ไม่ได้มันจะมีซากบ้านเรือนที่พังถล่มลงมาแบบนี้นะครับคุณผู้ชมทีนี้คนที่ไม่มีบ้านก็ต้องออกมานอนกันกลางแจ้งกลางถนนคนที่มีบ้านก็ไม่กล้ากลับเข้าไปนอนเพราะกลัวว่าจะเกิด after shock หรือบ้านที่มันอาจจะมีโครงสร้างที่ร้าวอยู่แล้วถล่มทับลงมาเพิ่มเติมตอนนี้ก็เลยกลายเป็นว่าความช่วยเหลือต้องรีบลงไปยังพื้นที่ต่างๆนะครับรัฐบาลโมร็อกโกประกาศไว้อะไรทั่วประเทศ3วันแล้วก็สั่งให้กู้ภัยทำงานแข่งกับเวลาขณะเดียวกันหลายประเทศทั่วโลกส่งความช่วยเหลือไปให้โมร็อกโกนะครับสหรัฐอเมริกาสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์อิสราเอลฝรั่งเศสอังกฤษรวมไปถึงสหประชาชาติที่อยู่ใกล้ๆก็คือตุรกีเนี่ยจะส่งเจ้าหน้าที่ประมาณ265นายกับเต็นท์ที่พักชั่วคราว 1,000 หลังส่งเข้าไปให้คุณผู้ชมแอลจีเรียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านกับโมร็อกโกแอลจีเรียกับโมร็อกโกเขาทะเลาะกันมาหลายปีแต่พอมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นแอลจีเรียก็เปิดน่านฟ้าในการให้เครื่องบินบินผ่านแล้วก็จะได้ส่งพวกความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปถึงพื้นที่นะครับอันนี้เนี่ยก็ต้องเครื่องแอลจีเรียเขาบอกว่าเดี๋ยวจะมีการเพิ่มช่วยส่งทีมแพทย์เข้าไปแล้วก็ถ้าเกิดเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าอุปกรณ์ที่จำเป็นในการช่วยคนเจ็บก็จะส่งเข้าไปด้วยครับเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้มีคนไทยอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับเป็นประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาคุณรักชาติกิริวัฒนศักดิ์นะครับก็ถ่ายคลิปเอาไว้ด้วยนะครับลงไว้ใน TikTok แล้วก็บรรยายบอกว่าวันนี้ที่เมืองมาราเกสเกิดเหตุแผ่นดินไหวกังวลเรื่องของ after shock น่ากลัวมากๆมันมีเสียงดังตู้ มแล้วก็มีความสั่นไหวอยู่ประมาณ30วินาทีครั้งแรกในชีวิตไม่อยากให้เกิดขึ้นอีกเลยครับยังไม่กล้าเข้าครับกลัว after shock ก็รอดูก่อนนะครับรอดูสักพักว่าจะเป็นยังไงก็ยังมีเสียงอยู่ครับเสียงตึ้งๆเนี่ยฮะมันก็เป็นความรู้สึกผมว่าน่าจะเป็นคล้ายๆ after shockขณะที่คลิปนะคะก็เป็นการถ่ายภาพวิดีโอบริเวณโดยรอบที่พักค่ะซึ่งมีคนออกมายืนดูสถานการณ์นอกอาคารหลายคนก็กลัวแหละกลัวมันจะมี after shock ก็ถล่มลงมาอีกเพราะว่าสภาพอาคารหลายหลังเนี่ยมีรอยร้าวนะคะผนังอาคารก็ร่วงลงมาด้วยก็ต้องมายืนกันริมถนนแบบนี้ขณะที่สถานเอกอัครราชทูตไทยที่กรุงราบาดค่ะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดยังไม่พบว่ามีคนไทยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะนับเป็นเหตุแผ่นดินไหวครั้งที่รุนแรงที่สุดในโมร็อกโกในรอบ63ปีนับตั้งแต่ปี1960ค่ะครับร่วมส่งกำลังใจให้โมร็อกโกกันนะครับคุณผู้ชมครับดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี